นี่แจ๋วมีอะไรบ้างอ่ะมีแลนมีแลนมี USB แค่2อย่างอ่ะได้แค่2ไทป์ใช่ purchase your tracks อย่าหาว่าช่างสอนยูปิเตอร์ช็อปสวัสดีครับวันนี้โดมจะพาทุกคนมารู้จักเครื่องพิมพ์สายงานโฟโต้นั่นก็คือ Epson TrueColor SC P703 เครื่องพิมพ์อิงเจ็ตที่โดดเด่นในด้านของสีถึง10สีเลยมาพร้อมกับจอฟูลทัชสกรีนและยังเป็นเมนูภาษาไทยอีกด้วยมีหัวข้อสถานะของหมึกที่บอกทั้งสีและรหัสของหมึกอย่างสวยงามพร้อมบอกสถานะของ maintenance box หรือกล่องซับหมึกด้วยอีกนั่นเองมาพร้อมพอร์ตการเชื่อมต่อ2แบบนั่นก็คือ LAN USB และยังมี Wi-Fi Direct ที่สามารถพิมพ์ผ่านมือถือได้อีกด้วยและตัวนี้ยังมีถาดรองรับกระดาษม้วนหรือ low paper ติดมากับเครื่องอีกด้วยทำให้สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนถาดด้านหน้าเครื่องสามารถดึงออกมาได้เพื่อไว้ใช้พิมพ์มีเดียหรือวัสดุที่มีความหนาได้แก่กระดาษไฟล์อาร์ตแผ่นดิสหรือแผ่นซีดีกระดาษโปสเตอร์วิธีใช้ก็แสนจะง่ายเพียงดึงถาดกระดาษด้านหน้าออกมาและเมนูที่หน้าจอก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราเลือกอัตโนมัติเลยและมีจอที่สามารถฟลิปได้เป็นลูกเล่นสไตล์ของเอฟสันทำให้ดูดีมีสไตล์มากยิ่งขึ้นอย่าหาว่าช่างสอนไม่ตัวเลยไม่เหมือนรุ่นเก่ารุ่นเก่าเนี่ยถ้าเป็นจะเป็นตัวรุ่นเก่าจะเป็นโลออฟชั่นแยกออกมาซึ่งต้องซื้อเพิ่มแต่2ตัวเนี้ยใช่แล้วปิ้นแสดงว่าปิ้นยาวก็ไม่น่ามีปัญหาปิ้นยาวไม่น่าไม่มีปัญหาแน่นอนครับใช่อันนี้ก็คือเราสามารถจัดโลได้4 5 6 7 8 9 10ดำจะเป็น2ชนิดดำโฟโต้แบ็คกับแมตต์แบ็คเขาใช้สีเครื่องถมขอช่วยเลยก็สีก็จะเป็นสีครับแล้วข้อดีของมันคือเราไม่ต้องกดสลับหมึกระหว่างไปมาระหว่างโฟโต้แบ็คกับแมตต์แบ็คแล้วเวลาเราจะใช้ถ้าเราเลือกกระดาษแมตต์มันก็จะดึงตัวนี้แมตต์แบ็คขึ้นมาให้ใช่แล้วหัวพิมพ์รุ่นอะไรหัวพิมพ์จะเป็นมันจะเรียก precision core ใช่เป็น precision core ถ้ารุ่นนี้มันจะเป็น8หัวพิมพ์จะเป็น8แต่ชุดแต่งของพี่เหมือนมีจะมี10หน่อยนะ series มี10สีใช่เพราะว่ามันจะแบ่งช่องหนึ่งมันจะมี2รู2ช่องมี2รูเลยแต่ชุดแต่งใช่มันจะแบ่งกันใช่ถูกต้องพี่8เลยช่องแบ่งได้แค่8ชาวลิงก์แสดงก็เลยงงว่ามี4ถึงคูณ2ก็ได้แค่8มันจะเป็นอันนี้ผมลือให้ดูไม่ได้มันจะเป็น4อ๋อมันจะใช่ใช่สเต็ปมันจะเรียงสเต็ปของมันอยู่ในหัวพิมพ์ถ้าดีสุดยิ่งเป็นตัวใครใครเคยเป็นใครเป็นไอ้คือเธอรู้มีเปลี่ยนกับเคยขนาดเราก็เข้าใจบ้างครับเพราะพวกนี้เราทำมาได้เจอไงตอนนี้เขาเลือกใช้ DX5 DX6 DX11 แล้วหมึกตัวนี้เป็นพิกเมนต์ครับพิกเมนต์แต่เป็นหมึกแท้ใช่มั้ยครับหมึกแท้ครับเวลาเปลี่ยนไงก็ตลับหมึกพวกนี้มีรีวิวมีไม่มีครับถ้ามีการใช้หมึกรีฟิลหรือมีการใช้ไอ้เนี่ยคือผมอะเวลาเรียกซ่อมเครื่องมีปัญหาเนี่ยมันเช็คจากพารามิเตอร์เครื่องได้มันจะดูได้ว่าดูว่าใช้ใช่ใช่แสดงว่าลูกค้าก็ไม่สามารถจะแก้ใช่แก้ไปจะมีหมดการันตีประกันด้วยใช่ครับบอกว่าตัวไหนใกล้หมดอะไรใกล้หมดมันจะอยู่โชว์
Purchase your tracks. ผลงานการพิมพ์อย่าหาว่าช่างสอนสำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอถ้าเพื่อนๆอยากให้เราทดสอบอะไรเพิ่มเกี่ยวกับเครื่องนี้ก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับส่วนใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์สามารถแอดไลน์มาสอบถามเราได้ที่ @youprintershop เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ด้านล่างและวันนี้ทางเรา youprintershop ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ